บกับหนูจ๋าแล้วก็วานาลิ่งเหมือนเดิมนะคะตอนนี้หนูจ๋าอยู่ที่จังหวัดนครปฐมค่ะถ้าอยากจะรู้ว่ามานครปฐมนี่มาทำอะไรเอ๊ะมาแล้วได้เที่ยวตรงไหนมีอะไรให้น่าเที่ยวบ้างวันนี้ล่ะค่ะหนูจะพาเพื่อนๆนะคะไปรู้จักกับจังหวัดนครปฐมให้มากขึ้นกว่านี้ค่ะถ้าอยากรู้จักมากขึ้นแล้วงั้นไปรู้จักกันเลยค่ะสนับสนุนการเดินทางโดยสิงห์ไลท์บีอิงอร่อยมีประโยชน์จนคุณรู้สึกได้โอ้โหนี่ใครเอารถไฟมาจอดตรงนี้ไว้คะเนี่ยคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะหนูจ๋าอยู่ที่ที่น่าจดจำมากๆค่ะสำหรับภาพยนตร์ไทยค่ะและก็เป็นที่ที่เขาบอกว่าเป็นการรวบรวมการผลิตหนังไทยทำตั้งแต่แบบขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายค่ะจะบอกว่าละเอียดละอ่อนและพิธีพิถันมากค่ะแต่ว่าเรายังไม่รู้อะไรมากเพราะว่าเราต้องเข้าไปดูข้างในค่ะว่าเขามีอะไรให้เราได้ดูได้รู้ได้เห็นบ้างแต่เรานัดคนนึงค่ะเขาเป็นผู้รู้ของที่นี่ค่ะเขาชื่อพี่วิวค่ะเราไปพบกับเขาค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะพี่วิวสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้พี่วิวช่วยพาเราแล้วก็วันเดอร์ลิงนี่ค่ะพาไปเรียนรู้หรือพาไปสัมผัสกับภาพยนตร์วงการไทยว่ามีความเป็นไปเป็นมาอย่างไรบ้างค่ะก็ตรงนี้นะครับตึกสีเหลืองนี่ก็คือพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยนะครับส่วนลานตรงนี้เราจะเรียกว่าลานสรรพศาสตร์นะครับก็จะตั้งชื่อตามท่านผู้นี้นะครับท่านผู้นี้เป็นพระบิดาของภาพยนตร์สยามท่านมีชื่อว่าชื่อว่าพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าทองแถมถวัลย์วงศ์กรมหลวงสรรพศาสตร์สุภกิจท่านเป็นผู้ริเริ่มภาพยนตร์เป็นคนแรกผู้ริเริ่มนะครับความเป็นมาก็คือตอนนั้นท่านเนี่ยเป็นพระอนุชาของรัชกาลที่5ท่านเคยถ่ายทำพระราชกรณียกิจเล็กน้อยของร้อยห้าไว้ด้วยนะครับสั้นนี่ก็เป็นเรื่องราวค่าเอาไว้ว่าเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวไปดูว่าข้างในเนี่ยมีเรื่องราวอะไรให้เราได้รู้บ้างครับไปค่ะพี่วิวข้างในนี้ก็จะจำลองมาจากโรงถ่ายแห่งแรกของเมืองไทยด้วยนะครับพี่วิวคะนี่คือภาพที่เป็นของจริงในสมัยก่อนใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้เป็นภาพโรงถ่ายภาพยนตร์เสียงสีกรุงสีกรุงนี่เป็นชื่อของเขานะครับภาพยนตร์เสียงก็หมายถึงว่าเขาถ่ายหนังเสียงจริงๆแล้วโรงถ่ายเนี่ยก่อตั้งโดยกลุ่มพี่น้องวัสสุวัตซึ่งเขาเป็นคนไทยกลุ่มแรกที่สามารถสร้างภาพยนตร์เป็นเรื่องได้นะครับมันจะเริ่มจากหนังเงียบก่อนตอนแรกเขาสร้างหนังเงียบยังไม่มีโรงถ่ายนะครับหนังเงียบเรื่องแรกของไทยก็คือโชค2ชั้นนะครับออกมาตอนปี2470อีก5ปีต่อมาเขาก็สร้างหนังเสียงเรื่องแรกของไทยได้ในปี2475ชื่อว่าหลงทางหลังจากนั้นพอสร้างได้ปุ๊บเขาก็เลยคิดว่าจะสร้างโรงถ่ายเป็นของตัวเองเหมือนฮอลลีวูดฮอลลีวูดก็ต้องมีโรงถ่ายใช่ไหมครับหมายถึงว่าโรงถ่ายก็คือมีถ่ายทำอยู่ในนี้เลยใช่ครับมีฉากมีอะไรถ่ายทำกันอยู่ข้างในนะครับก็เหมือนกับว่าภาพยนตร์เสียงสีกรุงเนี่ยเมื่อสมัยก่อนเขาตั้งอยู่ตรงแยกอโศกณปัจจุบันนี้ที่กรุงเทพมหานครเนี่ยค่ะตรงสถานีรถไฟฟ้าสุขุมวิทก็ตอนนี้ก็ไม่มีแล้วใช่ไหมคะที่อยู่ใช่ครับไม่มีแล้วครับแต่ว่าเขาก็เหมือนกับว่าย้ายตรงนั้นนะคะมาเป็นเหมือนที่นี่เป็นที่จำลองนะคะก็ที่พิเศษอย่างหนึ่งของสีกรุงก็คือเสลกเขาจะเป็นวงกลมนะครับถ้าสังเกตจะเป็นแบบนี้แล้วก็ที่อยู่ในภาพที่ผู้ชายเสื้อขาวเขาถืออยู่โบราณมากเขาจะเป็นรูปแบบวงกลมซึ่งก็จะแตกต่างที่อื่นเราจะไม่เคยเห็นที่อื่นปกติจะเป็นสี่เหลี่ยมนี่ค่ะอันนี้ไม่เคยเห็นจะบอกว่าไม่เคยเห็นจริงเป็นอันแรกและอันเดียวใช่ไหมคะพี่วิวใช่ครับเป็นสัญลักษณ์ของเขาเลยครับเป็นที่เดียวที่เราค้นพบว่ามีเสลกรูปแบบวงกลมอยู่ครับโอเคงั้นเดี๋ยวให้พี่วิวพาเดินเที่ยวข้างในเลยค่ะครับโอ้อันนี้เป็นสปอตไลท์นะครับที่ถ่ายทำภาพยนตร์ในยุคคุณมิตรคุณเพชรดาสปอตไลท์ขนาดใหญ่หนูนึกว่าดวงอาทิตย์ มันใหญ่มากค่ะแล้วตรงนี้ล่ะคะตรงนี้ที่เป็นมุมความเชื่อนะครับมุมความเชื่อหรือว่ามุมหนังผีในเมืองไทยนะครับคือหนังไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะมีหนังผีเยอะมากนะครับก็จะมีผีหลายรูปแบบนะครับแล้วก็จะรวมผีแต่ละรูปแบบไว้ตรงนี้นะครับตรงนี้เราจะจำลองเป็นใต้ถุนบ้านก็จะเป็นใต้ถุนบ้านของแม่นาคนะครับดังนั้นอยู่ใต้ถุนบ้านแม่นาคก็จะมีชุดของแม่นาคนะครับเกี่ยวกับหนังเรื่องแม่นาคซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะมาจากนางนาคที่คุณสายเจริญปุระเป็นนางเอกที่คุณดนตรีนิบุตรร่วมกับอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ทุกอย่างนี้มาจากการถ่ายทำภาพยนตร์ที่ใช้ในการแสดงหมดเลยครับอ๋อก็เ
็นี่ก็คือชุดพ่อมากที่เขาไปสงครามค่ะนะครับแล้วก็บาทสมเด็จพระจันโตหัวกะโหลกนางนาคอะไรพวกนี้ครับยืนนี้รู้สึกขนลุกค่ะจะเราไปทางนู้นไหมคะจำลองอะไรคะพี่วิวตรงนี้ก็คือเป็นฮอลล์เฟมนะครับหรือว่าโถงกิตติยศของผู้กำกับท่านนี้ท่านนี้คือท่านนี้คือคุณดัตเบสตันยีนะครับเขาจะเป็นผู้กำกับไทยท่านแรกที่สามารถไปสร้างชื่อที่ต่างประเทศได้นะครับคุณดัตเป็นคนไทยนะครับแต่ว่าเขามีเชื้อสายแขกเปอร์เซียแต่เขาเกิดที่เมืองไทยเป็นคนไทยโดยสมบูรณ์นี่แหละครับคุณดัตก็ไปเรียนที่อินเดียไปเรียนที่อังกฤษแล้วก็มีความสนใจเรื่องถ่ายภาพยนตร์ครั้งหนึ่งเนี่ยคุณดัตเคยส่งหนังสั้นเรื่องแต่งเรื่องแรกของตนเองเลยนะครับไปประกวดที่กรุงกลาสโกประเทศสกอตแลนด์ก็ได้รางวัลชนะเลิศกลับมานี่คือถ้วยใบนี้นะครับที่คุณดัตได้เป็นรางวัลแรกในชีวิตแล้วเป็นรางวัลแรกของคนไทยเลยนะครับที่ได้การยอมรับจากต่างประเทศแต่คนมอบเป็นผู้กำกับใหญ่นะครับเป็นคุณอันเฟรดฮิชคอกนะครับนักดูหนังนะอาจจะรู้จักกันอันเฟรดนี้กำกับเรื่องไซโคเขาเป็นคนมอบให้คุณดัตในรูปนี้เนี่ยเป็นตอนที่คุณอันเฟรดเขามาเมืองไทยคุณดัตก็เลยเอาถ้วยใบนี้ไปใช่ครับก็เลยถ่ายโชว์ให้ดูเพื่อรำลึกความทรงจำว่าครั้งหนึ่งคุณอันเฟรดผู้กำกับใหญ่เคยมอบถ้วยรางวัลให้เขาในสมัยที่เขายังเป็นเด็กหนุ่มอยู่ที่น่าภาคภูมิใจก็คือคุณดัตเป็นคนไทยคนแรกที่ได้มีโอกาสใช้กล้องตัวนี้ครับกล้องมิทเชลซึ่งเป็นกล้องฟิล์ม35ที่เป็นมาตรฐานของผู้กับฮอลลีวูดคือหลังจากเรื่องแต่งเสร็จแล้วเนี่ยคุณดัตเขาก็มาทำหนังเรื่องยาวชื่อว่าสันติวีนาอันนี้ไปประกวดที่ญี่ปุ่นไม่ได้ชนะเลยแต่ว่าได้มา3รางวัลถ่ายภาพยอดเยี่ยมกับการสินยอดเยี่ยมกับอีกรางวัลเป็นรางวัลพิเศษเป็นรางวัลที่สร้างความเข้าใจระหว่างตะวันออกกับตะวันตกคือให้ตะวันตกเขาเห็นวิถีชีวิตของคนตะวันออกร่วมกับเขาก็เลยร่วมกันมอบกล้องตัวนี้ให้กับคุณดัตนะครับซึ่งก็ถือเป็นรางวัลเกียรติยศนะครับที่คุณดัตได้ก็หลังจากหมดยุคคุณดัตนะครับร่วมกับอีกท่านหนึ่งที่สร้างชื่อเสียงให้กับวงการร่วมกับไทยก็คือคุณเจ้ยอภิชาติพงศ์วิเศษสกุลนะครับอันนี้จะเป็นมุมส่วนตัวของคุณเจ้ยตอนนี้ก็ดังมากเลยนะครับถ้าใครไม่รู้จักก็จะบอกว่าเชยมากเลยค่ะส่วนห้องนี้นะครับเราก็จะเรียกว่าห้องพรีโปรดักชันนะครับหรือว่าห้องก่อนการถ่ายทำเราก็จะมีสิ่งของต่างๆมาประกอบเพื่อเล่าเรื่องว่าก่อนที่เขาจะถ่ายทำภาพยนตร์เนี่ยเขาต้องเตรียมอะไรบ้างอย่างแรกก็คือต้องเขียนบทอันนี้ก็เป็นโต๊ะของคุณวิจิตรคุณาวุฒิได้รับฉายาว่าเศรษฐีตุ๊กตาทองเป็นคนที่สร้างหนังมาหลายเรื่องในสมัยก่อนแล้วก็ได้รางวัลตุ๊กตาทองห้องนี้นอกจากหนังที่ใช้คนถ่ายทำยังมีตุ๊กตูนเนี่ยนะครับจริงๆอันนี้ก็สำคัญเป็นโต๊ะของอาจารย์ประยุทธ์เงากระจ่างนักวาดการ์ตูนคนแรกของเมืองไทยนี่เหรอคะใช่ครับเรื่องยาวเรื่องแรกก็คือสุดสาครค่ะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์การถ่ายใช่ครับห้องนี้มันจะเป็นห้องถ่ายทำแล้วครับห้องโปรดักชันก็จะมีโต๊ะแต่งหน้าค่ะครับระหว่างรอเข้าฉากฝั่งนี้ก็จะเป็นรางดอลลี่นะครับค่ะนี่ก็จะเป็นฉากฉากนี้ก็มาจากหนังของคุณดัตเบสตันยีค่ะที่เราจำลองมาอันนี้เห็นเลยว่าเป็นฟิล์มครับอันนี้เป็นเครื่องล้างฟิล์มครับนี่เป็นเครื่องในยุคไหนคะพี่วิวน่าจะเป็นยุคแรกๆก็หลังจากล้างเสร็จเราก็จะมีให้เห็นกระบวนการต่างๆนะครับตรงนี้คือจะรวมไว้ย่อๆนะครับล้างแล้วก็ไปตากฟิล์มนะครับแล้วก็ไปตัดต่อถ้าเป็นหนังต่างประเทศต้องมาทำซับไตเติ้ลนี่เป็นเครื่องทำซับไตเติ้ลรุ่นโบราณรุ่นแรกของเมืองไทยซึ่งขั้นตอนมันค่อนข้างจะละเอียดละออมากนะครับอย่างอันนี้เป็นโต๊ะตัดต่อซึ่งทุกวันนี้ถ้าเกิดเขาแปลงเป็นดิจิตอลเขาก็ตัดต่อได้อย่างในคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะแล้วอย่างขั้นตอนการทำนี้ยังไงบ้างคะตัดฟิล์มนะครับเครื่องนี้มันกดลงมาก็จะตัดฟิล์มพอเขาต่อฟิล์มเอาฉากที่ต้องการมาต่ออยู่ด้วยกันเนี่ยก็จะมีน้ำยานะครับชนิดพิเศษที่ทำมาสำหรับต่อฟิล์มโดยเฉพาะนะครับไม่ก็จะเป็นเทปสก๊อตเทปชนิดพิเศษนะครับที่มาต่อฟิล์มเหมือนเราติดสก๊อตเทปนั่นแหละครับแต่มันต้องใช้สิ่งที่ทำมาเพื่อใช้กับฟิล์มโดยเฉพาะและต้องต่อให้เนียนด้วยสมัยก่อนก็จะบรรจุหนังใส่กระเป๋าเพื่อไปส่งตามหน้าโรงภาพยนตร์ต่างๆหนูเคยเห็นตอนสมัยเด็กๆจะมีแบบคนส่งฟิล์มขับมอเตอร์ไซค์เด็กวิ่งหนังเด็กวิ่งหนังขี่มอเตอร์ไซค์แล้วจะมีแบบกล่องฟิล์มอยู่ข้างหลังเราจะเห็นว่าเขาจะไปส่งโรงนี้สมมติว่าจังหวัดนึงมีโรงหนังอยู่3โรงเขาก็จะวนใช่แล้วเราจะจำลองทั้งหมดเต็มโซนเนี่ยให้เป็นหน้าโรงภาพยนตร์จับได้ใช่ไหมคะได้ครับได้ครับอันนี้คือรอยมือของคุณเพชรดาชาวราชเพชรดาชาวราชห้องนี้คืออันนี้เป็นโรงหนังของเรานะครับขนาดเล็กแต่ว่าเราตั้งชื่อว่าโรงหนังอลังการค่ะ
คำว่าอลังการเนี่ยมันมีความหมายเพราะว่าตอนวันที่10มิถุนายน2440เนี่ยมันเป็นวันแรกที่ภาพยนตร์เข้ามาในเมืองไทยฝรั่งเนี่ยเป็นคนพาเข้ามาตอนนั้นเรายังไม่มีโรงหนังเขาก็เลยไปเช่าโรงละครหม่อมเจ้าอลังการซึ่งเป็นโรงละครนะครับเป็นที่ฉายหนังซึ่งเพราะฉะนั้นสถานที่นั้นเนี่ยมันจึงกลายเป็นสถานที่แรกที่มีการฉายภาพยนตร์ในเมืองไทยเราก็เลยตั้งชื่อโรงหนังเล็กๆของเราเนี่ยว่าโรงหนังอลังการอันนี้คืออะไรคะลูกโป่งตรงนี้ก็จะเป็นที่ทำซาวด์เอฟเฟคหรือว่าเสียงประกอบสมัยก่อนนะครับอย่างอันนี้ก็จะเป็นเสียงลมพายุนะครับครับพอมีลมถ้าฝนตกนะครับก็จะใช้นี้ตกนะครับนะครับหรือว่าถ้าเบาๆก็จะเป็นเสียงคลื่นนะครับฟังนะครับฝนตกเสร็จก็อาจจะมีกบร้องนะครับเขาก็ทำเป็นเสียงกบร้องนะครับส่วนนี้เป็นห้องฉายห้องฉายนะครับเป็นห้องสุดท้ายของเราแล้วนะครับเป็นห้องฉายหนังห้องฉายหนังนะครับก็จะมีเครื่องฉายนะครับแต่ว่าในโรงจริงเขาต้องอยู่สูงหน่อยสูงกว่านี้นะครับแล้วตรงนี้เป็นโต๊ะนักพากย์นะครับเราจำลองมานักพากย์ในสมัยที่เขายังพากย์สดอยู่ก็เหมือนกับว่ามีภาพแต่ไม่มีเสียงมีคนอยู่ข้างหลังคนนี้พากย์แล้วก็คนนู้นก็ทำซาวด์เอฟเฟกต์ขอบคุณพี่วิวมากนะคะขอบคุณมากค่ะที่ทำให้วันเดอร์ลิงแล้วก็คุณผู้ชมได้มาเห็นทุกอย่างที่มันมีข้างมากที่นี่ค่ะ